กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับค่ะและนอกจากจะช่วยเรื่องของการแต่งกายแล้วยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าคอมพิวเตอร์มากนะคะในส่วนนี้สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB จะช่วยปรับสมดุลร่างกายรวมไปถึงค่ะจะทำให้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็หลับสนิทมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะมีเป็นแค่9ชุดในราคา999บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณมารีน่าค่ะ17พฤษภาคม2516นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับสำหรับคุณมารีน่านครศรีธรรมราชสักครู่ครับนครศรีธรรมราชลัคนานะครับสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับส่วนในเรื่องของเงินงานสุขภาพครอบครัวจะอย่าร้างหรือไม่ความจริงตั้งแต่พฤหัสย้ายออกนะมันก็จะมีผลในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็อยากจะเรียนว่าพยายามประคับประคองนะให้ผ่านช่วงประมาณกลางปีหน้าให้ได้นะการทำบุญเสริมชะตาช่วงระยะเวลานี้ในช่วงย่าง43นะครับก็อยากให้ทำในส่วนของให้คุณนะซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตัวคุณเองนั้นก็ควรจะต้องระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปบริจาคโลหิตซะส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานจะเตือนในช่วงย่าง44นะครับย่าง44เนี่ยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญสุขภาพด้วยพื้นชะตาเน้นช่องท้องเป็นหลัก2กลุ่มครับระบบสืบพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกช่องท้องทางเดินอาหาร SMS ต่อมาค่ะคุณธนชัยนะคะเกิดวันที่8พฤษภาคม2533ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม48นาทีนะคะถามเรื่องของการสอบบรรจุงานวันที่19แล้วก็20นี้จะได้บรรจุหรือเปล่าความจริงปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันถือว่าดีนะก็มีโอกาสสมหวังนะครับขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของคุณเองการทำบุญเสริมในช่วงระยะเวลานี้นะก็อยากจะให้ช่วยเหลือสัตว์นะจะเป็นสุนัขหรือแมวจรจัดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันเสาร์นะถามเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวของปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเดี๋ยวลองดูว่าจะเตือนเรื่องอะไรเสาเสียจี้เรือนเงินจี้เรือนคู่ก็จะเตือนในสิ่งที่ถามทั้งหมดนะในแง่ความสัมพันธ์อันดีกับคนรักหรือแม้กระทั่งนะครับคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่ส่วนในเรื่องของเงินกาลีจี้อริมีเกณฑ์ทำธุรกรรมผ่านและเกิดภาระหนี้สินบริหารสภาพคล่องให้ดีอย่าดึงเงินมาใช้ซะจนไม่มีศักยภาพในการใช้คืนนะผมเป็นห่วงจริงๆส่วนในเรื่องของงานโดยรวมพอใช้ได้เพียงแต่ว่างานใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกจะมีปัญหาหน่อยทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนค่ะ7มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์ดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรนะสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักโสดอยู่ค่ะตอนนี้ย่าง45นะของคุณเนี่ยสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูลงตัวยากและดวงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาในชีวิตนะมีและส่วนใหญ่แต่คบหากับใครเนี่ย
ร้อนอยู่และอึดอัดดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้น่าสนใจนะครับและดวงนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์เต็มที่คุณมีลีลาหลายๆอย่างคล้ายคลึงกับของผมในส่วนของดวงในแง่ของการเรียนโหรแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเด็กคุณธัญพรเกิดวันที่24สิงหาคม2534เวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์นะตอนนี้ขายเสื้อผ้ามือ2แล้วก็น่าจะเป็นรองเท้ามือ2อยู่ดีหรือเปล่าว่ากันยาวๆมือ1มือ2ได้หมดนะครับแล้วก็ในแง่ของเกณฑ์ชะตาสำหรับงานโดยภาพรวมปีจอนี้ก็ไม่ได้เสียนะครับขอให้เชื่อมั่นนะทำอะไรต้องใช้เวลาทั้งนั้นอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคมค่ะ2515เวลาเกิด 6:20 นาทีพุธกลางวันอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะคะถ้าจะขายเครื่องดื่มควรเริ่มในช่วงเวลาไหนดีทำอะไรที่ตั้งควรเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ถามผมมาก่อนก็แสดงว่าคุณเลือกในสิ่งที่เด่นนะของคุณเนี่ยดาวจันทร์ในดวงใช้ได้นะครับปีจรนี้เป็นอย่างไรปีจรนี้เกณฑ์งานก็ไม่ได้เสียนะถ้าคิดว่าตัวเองมีความพร้อมนะครับพร้อมทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งในแง่เงินทุนก็ไม่ว่ากันระยะยาวถือว่าดีนะสำหรับอาชีพที่คุณคิดอยากจะทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจี๊ยบค่ะเกิดวันที่7มิถุนายน2531นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอังคารถามว่าจะลงทุนขายของทางออนไลน์จะดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสินค้าครับว่าอยากจะขายอะไรอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่านะครับเพราะว่าของคุณเนี่ยแต่ปีจรนี้ผมอยากจะเตือนอย่างนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างนะคนใกล้ชิดในความหมายคือเพื่อนฝูงก็ได้นะครับในครอบครัวก็อาจจะไม่ถึงพวกลำดับพี่น้องพวกนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันกลุ่มสินค้าที่เด่นในพื้นชะตาคือในดวงนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจะกล่าวว่าเด่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นนะเพราะดวงแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแต่ของคุณเนี่ยที่ถือว่าใช้ได้ในพื้นชะตาสักครู่นะครับมันอาจจะขายออนไลน์ไม่ได้สิไม่เป็นไรฮะผมก็จะพูดสโคปให้ฟังละกันกลุ่มแรกก็เป็นเกี่ยวข้องกับพวกอันนี้พอได้นะพวกอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่กลุ่มนี้คงลำบากหน่อยนะครับก็สวนเกษตรโชห่วยเบ็ดเตล็ดค้าของเก่ารวมไปถึงถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อันนี้คือสิ่งที่เด่นส่วนพวกของกินสิ่งสวยงามผมให้น้ำหนักรองลงมาอีกกลุ่มนึงที่พอใช้ได้นะครับเป็นพวกแมคานิกหน่อยพวกเครื่องจักรกลยานยนต์อุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2520เวลาเกิด 8:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องทั่วไปแล้วก็ค้าขายอะไรดีดาวอาทิตย์อยู่เรือนงานด้วยนะแต่พฤหัสแจ่มกว่าเยอะนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรหนวดแผนโบราณนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังกะพันอันนี้คือสิ่งที่เด่นรองลงมาครับพวก IT เครื่องใช้ไฟฟ้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธีรนันท์ค่ะ31พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิด 3:25 นาทีวันอังคารนะดวงชีวิตเป็นอย่างไรคนรักเป็นอย่างไรแล้วก็ชื่อรวมถึงโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เดี๋ยวดูชื่อก่อนธีรนันท์ ทอทงสระอีลอเรือแล้วก็นันทหารกรันค่ะเลขศาสตร์สวยชื่อก็ตามตำรานะมีความเด็ดขาดนามสกุลพรมอยู่รวมกับพรมอยู่แต่อันนี้ถึงจะเป็นคู่มิตรแต่ก็เป็นบาปประคอใหญ่ทั้งคู่ลองดูนะถ้ามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหรือว่ามีภาระเยอะมากๆเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะครับคนรักเป็นอย่างไรแต่ปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะก็เอาเป็นว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็พยายามประคับประคองเหนือสิ่งอื่นใดถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังมีคนมาแอบรักแอบชอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทองเลื่อนนะคะ13ตุลาคม2514ค่ะเวลาเกิดประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นเป็นพุธกลางคืนโชคลาภหนี้สินเป็นอย่างไรค่ะก็พุธกลางคืนถูกต้องนะครับ
ในแง่ของสภาพคล่องไอ้คำว่ามูละเนี่ยแปลว่าก้อนอยู่แล้วนั้นละกาลีก็แตะเตือนอริฉะนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าในช่วงอายุย่าง46เนี้ย ก็ไม่ง่ายนะครับการเงินผมใช้คำว่าฝืดนะมีโอกาสที่จะหมุนไม่ทันส่วนเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาค่อยๆทีละสเต็ปช่วงเวลานี้หาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะสร้างก็ได้ซ่อมก็ดีครับทะเบียนรถ9973ค่ะอังคารเสาร์เนี่ยนะเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุโดยตรงเลยฮะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้ครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรค่ะ30มีนาคม2518เวลาเกิด9โมงเช้าวันอาทิตย์ถามการเงินกับหนี้สินค่ะอลิทานังเป็นกาลีไม่แปลกที่ถามแบบนี้เงินเก็บร้อยหลอไม่มีเหลือฮะตอนนี้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับพ้นมีนาไปแล้วจะเบาขึ้นส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็อย่างที่ผมบอกแหละหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและกระดุมพระเป็นสีด้วยมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบังออนพี่ศรีค่ะจ้ะคุณบังออนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ1พฤศจิกายน2549วันอังคารค่ะกี่โมงจ้ะกี่โมงคะเกิดประมาณ10:00 น.ถึงเที่ยงนี่นะคะไม่แน่ใจช่วงเช้าเนาะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดหนึ่งแล้วกันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะ49เต็มย่าง50นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะค่ะขอบคุณค่ะปีนี้เตือน2เรื่องย่าง50ค่ะ1ดาวการเงินเสียทั้งคู่และ2ชิ่งไปถึงเรือนคู่ถ้าคุณมีครอบครัวคนรักให้ประคับประคองความสัมพันธ์และผมกลัวจะทะเลาะกันเรื่องเงินผลเลาะใช่ไหมก็ปล่อยอยู่นะคะอาจารย์นะฉะนั้นปีนี้จนถึงพฤศจิกาหน้าเลยนะก็สองเรื่องที่ผมทายเนี่ยให้ระวังหรือถ้าไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินคุณเองก็ต้องเสียเงินให้กับคู่อาจจะเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลก็ได้ใช่ค่ะนะอ่ะการทำบุญเสริมเดือนละครั้งซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ค่ะจ้ะทำอาชีพอะไรอยู่ซ่อมเสื้อผ้าค่ะซ่อมจ้ะพอได้เหนื่อยนะเหนื่อยนะกว่าจะได้เงินคือผมใช้คำว่าคืองานทุกงานมันเหนื่อยหมดแหละแต่ของคุณเพียงแต่ว่าคุณใช้จำนวนชั่วโมงการทำงานก็เยอะนึกออกไหมกว่าจะได้รายได้ที่พอสมควรคือถามว่าใช้ได้ไหมก็พอเลี้ยงชีพได้นะค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาไม่ได้คนป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็พออยู่ได้ค่ะใช่แต่นั่นไงมันจะเป็นทรงนี้แต่ปีนี้ดาวการเงินเสียและมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนรักครอบครัวจริงๆนะครับแต่งานพอได้ไปได้เรื่อยๆเหนื่อยหน่อยไม่มีปัญหาแล้วก็ฝากอันที่เด่นกว่าไว้พิจารณาน่าจะทำหรือไม่ทำก็สุดแท้แต่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพลองดูนะฮะพวกยาพวกสมุนไพรหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ก็เด่นนะครับค่ะจ้ะอันนี้เกี่ยวกับยังไงคะอาจารย์อะไรนะคะฉันมีป่วยอยู่นะคะเขาจะหายพอไปทำงานได้ไหมคะก็ปีนี้อย่างที่ผมทายไว้ไงก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรฮะเอาแค่รักษาให้หายปกติก็โอเคแล้วของเขาเนี่ยจะดีจริงๆก็เขาอาจจะต้องถึงย่าง51ปลายปีหน้าอ๋อนะปีนี้ต้องดูแลหน่อยจ้ะก็ทำบุญไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะเออถวายสังฆทานยาทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยทุกเดือนจ้ะอย่างอื่นไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่โรคร้ายนะคะก็ต้องระวังเขาเคยส่งไปแล้ววันมันไม่ส่งอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเอาแค่ดูผ่านดวงคุณก็เห็นแล้วว่าเขาป่วยค่ะส่วนตัวของคุณเองนะก็ควรที่ร้านก็ได้ร้านหมายถึงว่าร้านที่คุณทำงานนะหรือว่าคุณทำที่บ้านก็ได้มีออกไปทำกลางวันอยู่ที่ร้านขายข้าวมันไก่นะคะให้โอ้ทุกวันนี้ดีนะพวกร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขายในตลาดดีเพราะคนเดินเยอะของคุณผมอยากให้หาหลวงพ่อโสธรก็ได้มาบูชาที่ร้านใช่ไหมคะหันหน้าออกหันหน้าออกนะแล้วก็ใช่บริกรรมคาถาพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบแล้วจะมีคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรณทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงศีลเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ร่ายจนจบวันละจบจ้ะเพราะพระฤหัสเสวยอายุอยู่ถึงย่าง54ครับ
โอ้ไม่พฤหัสดาวดีพฤหัสดาวดีไม่เป็นไรจ้ะตามนี้ตามนี้ไม่มีนะคะไม่มีเหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้ไม่มีปัญหาปีนี้ประคองเรื่องเงินประคองเรื่องคู่เท่านั้นเองนะครับค่ะเดี๋ยวนี้ติ๋งนั่นแหละดาวการเงินมันเสียไงก็เนี่ยแต่ปีนี้ถึงดาวการเงินจะเสียทั้งคู่แต่ปัจจัยที่เห็นในดวงเนี่ยเหมือนกับว่ายังพอมีโอกาสที่จะไปยืมนู่นโปะนี่นะยังพอที่ยังพอตอนนี้กำลังทำอยู่เหมือนกันแหละขอหยิบขอยืมคนนู้นเอามาหมุนเนี่ยมันยังพอมีคนช่วยแต่ของสามีนี่คงจะเป็นปลายปีหน้าใช่ไหมคะก็คือปีอาจจะต้องถึงช่วงประมาณปลายปีเขาจะดีเขาจะกลับมาดีจ้ะก็ดูแลใกล้ชิดนะทำให้ดีที่สุดนะครับจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณอีท12พฤศจิกายนค่ะ2514เวลาเกิด 16:30 นวันศุกร์คู่ครองทุกข์ใจแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยค่ะพูดอยู่เสมอคำว่าอุตสาหะบางคนก็บอกว่ามันยิ่งกว่ากาลีกาลีบางทีมีปัญหาเลิกไงเลิกแล้วคือจบแต่นี่คือจะเข้าทำนองที่ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะอยู่ก็ลำบากจะไปก็ไม่ได้ก็ไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วเอาเป็นว่า1ประคับประคองแล้วก็พยายามให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจอนี้ไม่เด่นจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณปิยวุฒินะคะ20เมษายน2526ค่ะเวลาเกิดช่วงกลางวันพุธกลางวันนะถามเรื่องของการเงินพุธกลางวันถูกต้องว่าแล้วดาวการเงินย่าง33เนี่ยเสียย่าง34เลยเมษาไปแล้วก็ยังเช่นเดียวกันผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับขึ้นอยู่กับสภาวะกรรมดั้งเดิมด้วยนะณขณะนี้ตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องหลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำทานกับคนฉลาดครับทะเบียนรถ6316ค่ะอันนี้ไม่เสียสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร16โสรถมหามงคลนะมั่งคั่งสมปรารถนาทายดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะ2515เวลาเกิดเที่ยงคืนวันอังคารนะอยากถามเรื่องของการงานว่าจะได้ทำงานจะได้งานทำประมาณเมื่อไหร่จะมีโชคบ้างหรือเปล่าถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่คุณก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะหลังวันเกิดต้นปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็พอมีโอกาสนะเพียงแต่ว่า อาจจะไม่ใช่ลักษณะงานที่ถูกใจถ้าได้ให้ทำก่อนครับแล้วก็หลังวันเกิดก็ให้นะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดนะฟังให้ดีเกณฑ์งานใหม่มีแต่อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจทำก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปนัดดา นะคะ14พฤษภาคม2519ค่ะเวลาเกิด 9:30 นวันศุกร์คู่ครองเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภแล้วก็ลัคนาราศีด้วยเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแต่ปีนี้งานออกแรงเยอะๆนะถ้ายังไม่มีงานทำหางานก็จะได้งานเกณฑ์งานใหม่ขึ้นกรรมะก็เป็นสีลัคนาจังหวัดอุตรดิตถ์ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับหรือว่าราศีปูนั่นแหละนะซึ่งชีวิตในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าอยากจะคือในพื้นชะตาเสากลุ่มรักเนี่ยบางทีจะเครียดง่ายวิตกกังวลนะย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่ด้านดีคือละเอียดรอบคอบสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยพยายามหาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนะช่วยได้คู่ครองความสัมพันธ์เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40พื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะนะฉะนั้นทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดฝันนะครับแต่ว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าตั้งใจประคับประคองผมว่ายังเหนียวอยู่แต่สิ่งสำคัญนะตัวคุณเองนั้นผมอยากจะฝากถ้ามีใครพยายามเข้าหาเนี่ยต้องพยายามหนักแน่นหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรานีค่ะ10กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิด 3:51 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธมีแต่อุปสรรคนะบ้านเลขบ้าน56แล้วก็บอกว่าชื่อจะเปลี่ยนชื่อดีไหมก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์เอาเปลี่ยนเถอะฮะนะเดี๋ยวลองดูวิคือเบื้องต้นเนี่ยฟ้าสว่างเป็นวันพุธด้วยเอาจ้ะ
10เอาใหม่10กุมภาพันธ์2530 3:51ฟ้าสว่างวันพุธเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างยกให้ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้วันสากลไม่ได้ตำหนินะครับขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเพราะว่า10กุมภาพันธ์30เนี่ยมันตรงกับวันอังคารถูกต้องแล้วแต่ถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธเกิด 3:51 คุณต้องบอกเลยว่าคุณเกิดวันที่11ดีนะที่คุณใส่มาละเอียดนะครับก็วันสากลคือพุธที่11 3:51 ฟ้ายังไม่สว่างคุณเป็นคนวันอังคารเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่นะชื่อเดิมคือวิรานีวิรานีโอเคไม่ดีเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นพรลพัฒน์ค่ะลอลิงพอสัมพันธ์ในกับสอเสือไม่ได้ให้นามสกุลมาด้วยเบื้องต้นด้วยหลักการเนี่ยใช้วรรคนำถูกแล้วคุณใช้เกิดวันคุณเป็นคนวันอังคารใช้วรรคพฤหัสก็เป็นวรรคสีเสริมสตุ้งสตังเสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลความสำเร็จแต่เลขศาสตร์ไม่สวยหาชื่อมาใหม่และเหนืออื่นใดใส่นามสกุลเข้ามาให้ด้วยส่วนเลขบ้าน56ค่ะ56ดีฮะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณจุ๊บแจงค่ะถามเรื่องของความรักชีวิตคู่นะเกิดวันที่11มกราคม2532เวลาเกิดทุ่ม39นาทีพุธกลางคืนความรักชีวิตคู่เป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับแบบตอนนี้เป็นสีก็ต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่อย่าวอกแวกนะประเภทว่ามีปัญหากับแฟนแล้วมีคนเข้ามาอย่างนี้อย่าโลเลไม่เอานะส่วนในเรื่องของหลังวันเกิดไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็เพียงแค่หลีกเลี่ยงการประทะยอมบ้างช่วงโปรโมชั่นอาจจะหมดส่วนในเรื่องของการเงินปีจรเนี่ยอลิเป็นกาลีอยู่นะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายิ่งคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีนี้กระเป๋าฉีกเลยนะวัดหลังวันเกิดไปแล้วสภาพคล่องดีช่วงนี้ก็หาโอกาสซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหลังวันเกิดไปแล้วสภาพคล่องดีขึ้นครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครเกิดช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไร6ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ